ครับตอนนี้ปักลงเหลืองแล้วที่พี่น้องกลัวคือน้ำไหลย้อนเข้าท่อระบายน้ำเพิ่งมีอยู่แล้วเนี่ยไปเข้าท่วมที่ต่ำเนี่ยตอนนี้เทศบาลนครปฏิบัติการตามแผนที่ปิดหมดละทุกปลายท่อไม่มีแล้วนะครับก็รอดูกรมธรรม์เนี่ยคาดการหารค่าน้ำแล้วเนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้นจนถึงที่เขาเรียกว่าพีคจุดสูงสุดเนี่ยประมาณเที่ยงคืนที่3เมตร90เซนติเมตรก็อาจจะมีในบางจุดบ้างที่เรียกว่าฟันหลอห้องการตลิ่งเนี่ยฟันหลอทางเทศบาลก็พร้อมนำกระสอบทรายไปอุดให้กันไม่ให้ไหลเข้าแล้วในกรณีที่ยังสูงเกินที่เราคาดการอย่างเช่น4เมตรก็จะอยู่ในระดับที่เราคาดว่าเรารับได้นะครับถ้ามีเกินกว่านั้นก็มีหน่วยที่จะช่วยพี่น้องประชาชนซอยไหนเป็นที่รุ่มต่ำเราก็จะเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยตอนนี้พร้อมออกหมดแล้วพร้อมที่จะติดเครื่องได้ทันทีนะครับที่จะสูบออกซอยไหนสัญจรไม่ได้ก็จะมีรถที่สูงกว่าปกติทยอยคนพี่น้องประชาชนให้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเดือดร้อนน้อยที่สุดครับสองฝั่งแม่น้ำปิงในเขตชุมชนเพราะว่าบ้านเดือดอยู่เยอะแล้วก็พี่น้องประชาชนอยู่อาศัยเยอะนะครับ
ชียงใหม่ในภาพรวมเนี่ยสองวันนี้เป็นเรื่องของที่ฝนที่ตกบนภูเขาบนดอยแล้วก็น้ำลงจากที่สูงน้ำแรงบ้างหรือน้ำดินที่อุ้มน้ำมาหลายวันบ้างเริ่มไม่ไหวก็ชะลายซึ่งตรงนี้ทั้ง25อำเภอกับแขวงการทางทางหลวงชนบทต่างๆเนี่ยเทศบาลอบต.พื้นที่ท่านนายกเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ทำให้หนึ่งไม่เกิดอันตรายมีป้ายบอกสองเคลียร์ทางหลายเส้นทางเนี่ยสัญจรได้แล้วอย่างเที่ยงผมลงมาจากดอยสุเทพซึ่งดินถล่มเมื่อวานตอนนี้เคลียร์ได้ 100% แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ไปทางสาย108ทางไปทางฮอดจอมทองก็มีน้ำที่ล้นอ่างเก็บน้ำเล็กๆแล้วก็จะไหลลงน้ำปิงแต่มันต้องผ่านถนน108เนี่ยก็เดิมเป็นท่อที่มีขนาดเล็กที่พอสำหรับการไหลของสมัยก่อนแต่วันนี้เนี่ยเริ่มไม่พอน้ำก็ไหลข้ามถนนก็เปลี่ยนการจราจรให้เกิดความปลอดภัยสะดวกน้อยลงนิดนึงแต่มันจะไม่มีรถคันไหนจมน้ำนะครับแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยวันนี้ผมให้แขวงการทางสำรวจเลยขยายเป็นบล็อกใหญ่ใช้งบเท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์เอาให้ผมดูแล้วก็ขอไปยังกรมทางหลวงก็จะเร่งเอามาแก้ไขสถานการณ์ในระยะยาวได้ตามตรงจุดครับเมื่อเวลาทุ่มที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำผ่านฝ่ายแม่แตง 317.6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปัจจัยหลักที่น้ำมวลน้ำในครั้งนี้นะครับส่วนใหญ่มาจากน้ำแม่แตงนะครับน้ำแม่แตงเนี่ยคาดว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็น่าจะมาอีกสัก1วันนะครับเพราะฉะนั้นอีก1วันเนี่ยทางศูนย์วิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะครับของสำนักงานจังหวัดทานที่1เนี่ยต้องวิเคราะห์อีกนะครับว่าไอ้317ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะมาถึงที่ P1เท่าไหร่รวมกับน้ำปิงตอนบนนะครับน้ำแม่ริมทั้งหมดมันจะมาเท่าไหร่แน่นะครับมันอาจจะมากกว่าครั้งนี้คืนนี้นะครับหรือว่าน้อยกว่าคืนนี้เดี๋ยวตอนเช้าจะวิเคราะห์ให้ทราบอีกทีครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่ต้นน้ำด้วยใช่ไหมถูกต้องครับคือช่วงนี้ต้องดูฝนด้วยนะครับดูฝนด้วยที่ว่าจะไปตกด้านเหนือน้ำหรือไม่นะครับแต่ณวันทุ่มเนี่ยครับมันผ่านแม่แตงมา317ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งต้นน้ำแม่แตงก็มาจากแถวคึดช้างทางนู้นนะครับเป็นน้ำเขาทั้งหมดเลยนะครับที่ลงมานะครับส่วนน้ำที่จะสมทบที่มาจากเขื่อนนะครับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับเราก็ได้ปิดมาแล้ว2วันนะครับไม่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนลงมานะครับยกเว้นว่าเป็นน้ำไซโฟท้ายเขื่อนแม่งัดแค่นั้นเองที่ลงมาครับปี54ครับนะครับเป็นวันปี54เยอะกว่าครับเยอะกว่ามากเลยครับตอนนั้นนะครับปี54นะครับจากข้อมูลนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงโทษนะครับปี54นะครับช่วงวันที่29กันยาถึง2ตุลานะครับที่น้ำท่วมใหญ่ของเชียงใหม่นะครับจากพายุใต้ฝุ่นเนสันนะครับระดับน้ำตอนนั้นนะครับอยู่ที่4เมตร94เซนปี54ครับปริมาณน้ำที่ผ่านปี1เนี่ย856นะครับจะเห็นว่าปี54เนี่ยเยอะกว่าปีปัจจุบันน่ะเกือบเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ผลกระทบในครั้งนี้ครับจะไม่รุนแรงเท่าปี54ครับแล้วการบริหารจัดการ